สนใจนะจำเลยครับตรงนี้ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำเลยครับเป็นภาษาต้องจำนะครับมันเป็นสิ่งเดียวกันนะมันเป็นเรียกว่าสมบัติเดียวกันที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างต้องจำนะครับหรือที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความสว่างก็ได้ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความสว่างก็ได้หรือที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็ได้ครับมันผิดทีนี้กลับกันที่ใดมีแสงที่นั่นจะมีความร้อนไหมนี่กลับกันน่าสนใจนะคำถามมีว่าทำไมเวลาลุงฉายแสงเข้าไปหน้าจอท่านจะต้องร้อนเห็นไหมก็แปลว่ากลับกันได้ใช่ไหมที่ใดมีแสงนั่นจะมีความร้อนทดสอบกันต่อหน้านี่ได้ใช่ไหมเวลาผมใช้แสงกระผ่านจอท่านก็รับออกไปเอ้ยตัวร้อนไปทั้งตัวเลยครึ่งตัวเลยเนี่ยใช่ไหมครับนะมันจะกลับกันได้แต่คนอื่นคงไม่ได้มั้งเนาะมันได้เฉพาะลุงนะมั้งเนาะใช่ไหมล่ะลุงทำได้เพราะอะไรลุงพูดเรื่องอะไรทีเนี้ย ต้องไปต่อลุงพูดเรื่องอะไรนอกตำราแง่ๆอยู่แล้วผิดจากตำราแน่ๆแล้วลุงพูดผิดใช่ผิดจากสิ่งที่เคยจำมาและหรือผิดจากตำราที่เขาว่าไว้มันผิดตรงนั้น ถ้าตามกฎธรรมชาติมันไม่ผิดแน่นอนด้วยถ้าหากก็ไปตามกฎของธรรมชาติไม่ผิดแน่ๆด้วยเอาเราเสียมาเพราะฉะนั้นจะอยู่กับธรรมชาติหรือจะอยู่กับวิทยาศาสตร์ที่เนี่ยใช่ไหมวิทยาศาสตร์สรุปได้เถอะครับว่าเป็นเพียงของใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกโอเคนะยอมรับเป็นแค่นั้นก็พอครับอย่าให้มันอยู่เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเลยพวกวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับทำใจอยู่เป็นเพียงแค่ของใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องทุ่นแรงผ่อนแรงยอมรับมันตรงนั้นเราซื้อมาใช้เพราะเราต้องการผ่อนแรงของเรานะโอเคไหมครับใช่นะรถยนต์ก็เหมือนกันแทนที่จะเดินและวิ่งแบกของเองก็ไม่ใช้ซะมันวิ่งแทนเราให้มันเดินแทนเราใช่ป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยต้องคิดในรูปแบบนี้มันถึงจะคิดในเชิงเข้าใจธรรมชาติที่สุดใช่ไหมฮะจบไหมเห็นไหมเราก็สามารถแยกได้อ๋อนั่นวิทยาศาสตร์นี่คือธรรมชาติอย่าลืมนะเวลาลุงส่วนนี้เนี่ยมันอยู่สี่ศาสตร์นะฮะมีธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เพราะลุงก็อ้างถึงเหมือนกันนะครับพอเวลาเข้าสู่อ้างอิงก็ไม่ได้แล้วอ้างถึงเข้าสู่กระบวนการอ้างอิงก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมครับมันต้องไปหาพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์อ้างถึงได้และอ้างอิงได้ด้วยทีนี้ใครบอกอ้างอิงไม่ได้ลุงอ้างอิงได้เพราะลุงมีอะไรเพราะลุงไม่ได้อีกขั้นนึงคือจิตศาสตร์ได้เรื่องจิตมันจึงอ้างถึงได้อ้างอิงได้แปลว่าทำได้นั่นเองอ้างอิงโดยการผ่านการกระทำโอเคไหมครับไม่ใช่อ้างอิงตามตำรานะครับ อ้างถึงตามตำราอ้างอิงมีคนอ้างอิงอ้างถึงเยอะตำราเนี่ยสุดท้ายผมบอกว่าโหนเนี่ยโหนไม่ใช่โหนตำราถ้าโหนกระแสจับโหนเอาไว้แกว่งนึกนะผูกติดโหนไปโหนมานั่นเลยครับโอเคเอาไว้โหนลุงเนี่ยเอาไว้ใช้จริงไม่ได้โฮสต์เห็นไหมครับมันจะต่างกันเนาะสรุปคืออ้างถึงและอ้างอิงก็พุทธศาสตร์กันแล้วกันนะในเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรก็ว่ากันไปหรือจะลึกลับซับซ้อนเกินกว่าพระไตรปิฎกก็มีก็พระไตรปิฎกไม่สามารถที่จะบันทึกเข้าไปถึงในส่วนที่มันเป็นทางเข้าถึงมันทำไม่ได้นะครับนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการเข้าถึงจึงจะมาใช้ได้โดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์พอใจไหมครับคำพูดอย่างนี้ถ้าพอใจก็ความสูงด้วยความพอใจนะคุณโยนะครับความพอใจด้วยความพอดีนะคุณโยความพอดีอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ตัวท่าน และตัวผมด้วยนะความพอดีสมพอกันกับมันพอดีความพอดีด้วยกันเออไปแล้ว พอดีทั้งคู่ความพอดีด้วยความพอใจที่พูดคือเป็นพวกนามมาทำทั้งสิ้นครับที่พูดเพราะว่าท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมใช่ไหมครับรูปไม่ได้เจอกันเลยนะครับรูปจริงเนี่ยตัวจริงจริงตัวจริงไม่ได้เจอกันเจอกันที่หน้าจอในจอใช่ไหมก็หวังว่าผมจะ
เข้าใจผ่านภาษาและอากัปกิริยาของลุงดีไหมพี่ดีก็ยกนิ้วสินี่นะครับเดี๋ยวกดแชร์เดี๋ยวกดแชร์กดชอบชอบแชร์ชอบกดแชร์แชร์กดชอบนั่นแหละใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าแฟนพันธุ์แท้แฟนไม่เป็นพันเป็นแฟนพันธุ์แท้ เข้าอยู่บ้านเดียวกันก็กด subscribe สิกดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับก็จะเพิ่มจำนวนผู้ที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเข้าไปเยอะๆก็คุยภาษาเดียวกันก็รู้เรื่องเดียวกันทั้งหมดจะหนีไปไหนได้ครับนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเชียร์นะเชียร์นะวันนี้นะเชียร์นะเชียร์จบไหมโอเคนะไปเลยดีกว่าเมื่อวันนี้นะเอาอะไรดีก็เอาเสียงนะเพราะเสียงเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเดี๋ยวจะเสียเที่ยวเอาเสียงอะไรเสียงอะไรเจนจะกะจีก่อนนะ